EP นี้ทำเรื่องราวเกี่ยวกับวิธีการจัดการความเครียดแบบด่วนๆละกันก็จะเป็นสิ่งที่ได้จากการอ่านหนังสือเล่มนี้นะคะเพิ่งอ่านเล่มนี้จบไปเมื่อเดือนที่แล้วค่ะก็เล่ม The Instant Mood Fix นะคะตำรับด่วนซ่อมใจคู่มือเยียวยาความเครียดตนกวิตกและสารพัดอาการทางใจเล่มนี้พลอยได้มาตอนงานสัปดาห์หนังสือเนาะที่ฝากให้มีคนหิ้วมาให้นะคะก็เป็นเล่มหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันมี Quick Win Solution ในการจัดการกับอารมณ์หลายๆแบบนะคะซึ่งหนึ่งในอารมณ์ที่แบบคิดว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนก็คงเจอกันเป็นปกติโดยทั่วไปก็คือความรู้สึกเครียดเนาะจริงๆถ้ามีเวลาเนี่ยก็ยังแนะนำให้อ่านเล่มนี้นะ Emotional Agility ค่ะเพราะว่า Emotional Agility เนี่ยมันช่วยทำให้เราเข้าใจตัวเองแล้วก็ลงลึกในการจัดการความคิดมันจะค่อนข้างเป็นเล่มที่มีทฤษฎีแล้วก็มีรายละเอียดเนี่ยค่อนข้างเยอะเล่ม Emotional Agility เนี่ยก็จะทำให้เราไปเข้าใจในเรื่องของความคิดความรู้สึกแล้วก็ความเครียดต่างๆนานาได้แบบถึงรากถึงโคนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าตอนนี้ใจใครบ่ไหวเด้อในการที่จะอ่านเรื่องราวที่เป็นรายละเอียดอันมากมายก็ลองเล่มนี้ค่ะตำรับด่วนซ่อมใจ The Instant Mood Fix นะคะก็มันเป็นเล่มที่แบบเล็กอะเล็กๆบางๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าอ่านไม่ยากแล้วก็อ่านจบได้อย่างรวดเร็วเนาะคือถ้าถามพลอยอะพลอยแนะนำว่าอยากให้อ่านรอบหนึ่งก่อนตอนที่แบบใจเราแบบสบายๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบยังไม่ได้มีสถานการณ์ขับขันมากนะคะก็เพื่อที่จะได้ทำความเข้าใจว่าเอ้ยโครงสร้างหนังสือมันเป็นยังไงแล้วก็ถ้าเราแบบเปิดอ่านดูมันก็จะแบบพอที่จะแบบเก็ทคอนเซ็ปต์ของแต่ละอารมณ์ความรู้สึกใช่ไหมแล้วเราก็มาร์กเอาไว้ว่าอันไหนที่มันเข้าทางกับแบบความคิดของเราอะไรเงี้ยหรือว่าเราอินหรือเราคิดว่ามันน่าจะสามารถเอาไปใช้ในอนาคตได้อะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะแบบแปะโน้ตหรือว่าแบบมาร์กเอาไว้อะไรเงี้ยอย่างน้อยก็เหมือนกับถ้าเราเจอสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตก็จะหยิบมาใช้ได้เลยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าใครที่แบบเฮ้ยบ่ไหวแล้วตอนนี้อยากจะแบบได้อะไรสักอย่างนึงมาแบบมีวิธีการไหม how to ใดๆในการเยียวยาความเครียดที่เกิดขึ้นนี้นะคะก็เล่มนี้ก็มีซึ่งจริงๆเล่มนี้ก็ด้วยความที่มันเกิดจากคนเขียนเนี่ยเขาก็เขียนจากประสบการณ์ของตัวเองแหละว่าวิธีการที่เขาฝ่าฟันหรือซ่อมใจจากความรู้สึกทั้ง10อย่างนี้ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาอะไรเงี้ยเขาทำยังไงก็เป็นหนังสือเล่มนึงที่เรารู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะ practical เนาะเอามาใช้งานจริงได้นะคะซึ่งคนเขียนอ่ะก็คือเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เนาะเขาก็มีนี่แหละประสบการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เลยทำให้เขาอ่ะต้องเผชิญกับอารมณ์เหล่านี้แล้วเหมือนกับเขาก็เลยเอาสิ่งที่เขาผ่านมามาแชร์ให้แต่ว่าเป็นในลักษณะโครงสร้างของหนังสือ How to เลยเล่มนี้เขาจะเบสจากความรู้สึกและอารมณ์ทั้ง10อย่างที่มันทำให้เรารู้สึกแบบไม่สบายตัวไม่สบายใจอะไรอย่างเงี้ยก็จะมี10อารมณ์10ความรู้สึกนะคะก็มีความรู้สึกลังเลความรู้สึกขาดแรงจูงใจความรู้สึกสูญเสียการควบคุมความรู้สึกเครียดความรู้สึกโอเวอร์เวมเนาะความรู้สึกกังวลความรู้สึกเหงาความรู้สึกถูกปฏิเสธความรู้สึกตกต่ำแล้วก็ความรู้สึกสิ้นหวังซึ่งหนังสืออ่ะก็จะรันไปทั้ง10ความรู้สึกนี้แต่ว่าด้วยสตรัคเจอร์ของแต่ละบทอะค่ะเขาก็วางวิธีการในการสื่อสารกับคนอ่านเอาไว้เนี่ยเป็น3ส่วนก็จะมีส่วนที่1เนี่ยเป็นเหมือนแบบห้องฉุกเฉินอะถ้าเกิดว่าแบบเฮ้ยอยู่ๆเราก็มีความรู้สึกนี้ขึ้นมาแล้วก็อยากจะได้อะไรแบบด่วนๆมาช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีพาร์ทที่1ของแต่ละความรู้สึกนะคะเป็นเหมือนกับ emergency ที่เราอะใช้เวลาอ่านแค่แป๊บเดียวคือแต่ละส่วนอะเขาจะมีโน้ตไว้ด้วยนะว่าแบบใช้เวลาอ่านประมาณเท่าไหร่ซึ่งส่วนแรกอะประมาณ2นาทีก็อ่านจบนะคะก็มันก็จะเป็น how to ที่จะช่วยให้เราแบบ recoverความรู้สึกนี้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆก่อน
ส่วนที่สองของแต่ละบทแต่ละความรู้สึกเนี่ยก็จะเหมือนเป็นการแบบเล่า reason to believe แหละโดยอ้างอิงจากหลักการทางวิทยาศาสตร์นะคะว่าเฮ้ยแต่ละความรู้สึกอะมันมีเหตุปัจจัยอะไรแล้วก็มันมีผลกระทบต่อร่างกายของเราจิตใจของเราแล้วก็คนอื่นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเหมือนที่มาที่ไปของความรู้สึกต่างๆเหล่านั้นนะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายเนี่ยเป็นเหมือนแบบlong term solution นะเหมือนเป็นแบบวัคซีนอะไรเงี้ยให้เรา practice ไปเรื่อยๆเพื่อที่จะเป็นภูมิคุ้มกันป้องกันความรู้สึกเหล่านี้หรือว่าทำให้มันเบาลงได้ในอนาคตอะไรเงี้ยเพราะจริงคือทั้ง10ความรู้สึกเนี้ยมันเป็นเรื่องปกติธรรมดามากที่เราจะเจอกับทั้ง10ความรู้สึกนี้เนาะถ้าเราเจอมันแล้วเราสะสมมันไปเรื่อยๆไม่จัดการมันอะไรเงี้ยสุดท้ายมันก็จะเป็นท็อกซิกเป็นแบบสิ่งที่ส่งผลระยะยาวต่อสุขภาพจิตของเราใช่ไหมหรือบางคนอาจจะแบบกลายเป็นแบบเบิร์นเอาท์โดยไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดว่าแบบไม่ได้จัดการในตอนที่เราเริ่มมีความรู้สึกเนาะเพียงเล็กน้อยอะไรเงี้ยวันนี้ก็จะมาคุยถึงความรู้สึกหนึ่งที่เขาก็เมนชั่นเอาไว้ในหนังสือเล่มนี้ก็คือความรู้สึกเครียดเนาะในความรู้สึกเครียดของหนังสือเล่มนี้เขาใช้ธีมที่เป็นการเยียวยาด้วยอารมณ์ขันเรื่องแบบตลกอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวค่อยไล่ไปนะคะมี3ส่วนเนาะส่วนที่1เนี่ยเวลาที่เราเจอความรู้สึกเครียดแล้วแบบมันอยู่ในแบบสถานการณ์ฉุกเฉินใช่ไหมเขาก็มีเรคคอมเมนด์ว่า3อย่างนะคะที่เราควรทำก็คือ 1. เอาสติกลับมาที่ปัจจุบันก่อนด้วยการกำหนดลมหายใจนะคะส่วนที่2เนี่ยก็คือการใช้จินตนาการตลกว่าแบบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยลองจินตนาการไม่ให้มันเป็นเรื่องตลกสิเอาซีนแบบเหมือนเธอเป็นผู้กำกับหนังอะแล้วก็กำลังดูสถานการณ์นี้อยู่อะไรเงี้ยแล้วเอาความตลกใส่เข้าไปให้กับนักแสดงแต่ละตัวสิอย่างเช่นนะที่เขายกตัวอย่างนะคะก็คือว่าถ้าสมมุติว่าอยู่ในสถานการณ์นั้นใช่ป่ะแล้วก็สิ่งสถานการณ์ตัวอย่างให้ลองทำสิ่งนี้คือทวนบทสนทนาระหว่างคุณกับคนที่ทำให้คุณเครียดแล้วสังเกตความรู้สึกของคุณขณะที่คุณไม่สบายใจแล้วก็ลองจินตนาการอีกทีหนึ่งนึกภาพคนคนนั้นอีกครั้งด้วยการใส่คอสตูมค่ะที่ตลกมากจินตนาการขึ้นมานะคะแล้วก็จินตนาการถึงเสียงของคนคนนั้นว่าพูดออกมาด้วยเสียงแบบแหลมสูงปี๊ดปาดขึ้น10เท่าและมีการสะอึกขึ้นทุกๆ2วินาทีอ่ะทีนี้ลองกลับไปที่บทสนทนาเดียวกันที่ทำให้เราเกิดความเครียดขึ้นมามันก็จะค่อยๆเอาจินตนาการเหล่านี้ใส่เข้าไปในบทสนทนาในซิทูเอชั่นนี้นะคะแล้วก็ทั้งเรื่องของการแต่งกายเนาะเสียงตลกเสียงสะอึกอะไรเงี้ยแล้วตอนเนี้ยคุณรู้สึกยังไงการทำแบบฝึกหัดเนี้ยมันจะช่วยทำให้ขจัดความรู้สึกด้านลบนะคะที่เราเคยมีเนาะเมื่อแบบเวลานึกถึงคนนั้นแล้วก็ลดระดับความเครียดลงได้มันก็จะฟังดูเป็นเรื่องแบบผิวเผินเนาะแต่ว่าอย่างน้อยอ่ะมันก็ช่วยทำให้จัดการกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยให้มันคลายลงนิดนึงแล้วก็อีกทิปส์หนึ่งที่เขาบอกก็คือในช่วง emergency นี้นะคะในนาทีฉุกเฉินเนี่ยก็อาจจะอยู่ใกล้กับคนที่มีอารมณ์ขันคนที่มองโลกในแง่ดีอะไรเงี้ยเพื่อที่จะกระตุ้นเอาความสุขของตัวเองอ่ะกลับขึ้นมาก่อนเอาแค่แบบนิดๆหน่อยๆ อะไรเงี้ยแค่แบบเฮ้ยคือตอนที่เรารู้สึกแบบเครียดมากอะไรเงี้ยให้มันแบบคลายลงนิดนึงสักหน่อยนึงนะคะโอเคนี่พาร์ทที่1เนาะส่วนที่2นะคะก็คือเป็นวิทยาศาสตร์ที่อธิบายเหตุและผลก็เขาก็จะอธิบายถึงหลักการทำงานของร่างกายของอวัยวะต่างๆของสมองเราแล้วก็ฮอร์โมนที่มันจะเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปเวลาที่เราเจอกับความเครียดเนาะแล้วการใช้อารมณ์ขันและเสียงหัวเราะเนี่ยหรือการหัวเราะเนี่ยมันจะช่วยทำให้มีผลต่อระดับฮอร์โมนสมองแล้วก็ร่างกายของเราเนี่ยยังไงได้บ้างมันก็จะเหมือนกับอธิบายเหตุและผล
นะคะของที่มาของความเครียดแล้วก็การใช้อารมณ์ขันแล้วก็ความตลกเข้าไปจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้นส่วนสุดท้ายนะคะตัว long term solution เนี่ยเขาพูดถึง5กลยุทธ์จัดการความเครียดให้อยู่มันอันแรกเนี่ยเขาก็พูดถึงเรื่องของการใช้อารมณ์ขันเป็นยาถอนพิษค่ะก็เขาก็บอกว่าก็เสพเข้าไปค่ะเรื่องตลกต่างๆอะไรเงี้ยถึงแม้มันจะเป็นแค่ความผิวเผินแล้วก็อาจจะช่วยเยียวยาได้ในแบบช่วงระยะเวลาสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างน้อยนะคะก็ทำให้เราเนี่ยช่วยคลายความกังวลคลายความเครียดลงได้เพื่อให้ร่างกายแล้วก็จิตใจอ่ะให้มันรู้สึกแบบฟูขึ้นนิดนึงล่าเริงขึ้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราขจัดความรู้สึกที่มันเป็นด้านลบด้านลบออกไปนะคะแล้วก็มีความรู้สึกในเชิงบวกมากขึ้นเราก็จะเหมือนกับแบบถอยไกลออกจากปัญหามากขึ้นพอเราไกลออกจากปัญหามากขึ้นเราก็จะมองเห็นอะไรต่างๆได้ชัดเจนมากขึ้นเนาะบางทีแบบความเครียดอาจจะเกิดจากความคิดของเรานะคะแบบคิดไปเองในเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยไม่ได้เกิดขึ้นจากแฟกซ์ซะทั้งหมดการที่พอเราแบบเฮ้ยผ่อนคลายลงรีแลกซ์ลงแล้วมองกลับไปอะไรเงี้ยมันอาจจะเห็นในจุดพวกนั้นก็เป็นไปได้แล้วมันก็จะทำให้เราแบบหลุดออกจากความเครียดได้ง่ายขึ้นนะคะส่วนข้อที่2ที่เป็นกลยุทธ์ที่เขาแนะนำก็คือการสร้างอารมณ์ขันในแบบของคุณค่ะคือการสร้างอารมณ์ขันเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราต้องกลายเป็นคนตลกนะหรือเราจะต้องไปแบบทำให้คนอื่นเขาแบบตลกอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่มาถึงก็จะแบบสีเหลืองเยลโล่มะม่วงแมงโก้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่ไม่ได้หมายความว่าต้องไปแบบกลายเป็นคนตลกแต่ว่าการสร้างอารมณ์ขันของตัวเองคือการจะทำยังไงเพื่อที่ให้ตัวเราเองอะรู้จักที่จะหัวเราะได้มีเลนส์ในการมองโลกที่มันมีมุมมองของความแบบขบขันนะเข้าไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในหนังสือเนี่ยก็พูดถึงแนวทางของความตลกเป็น2แบบนะคะก็คือแบบสร้างสรรค์กับแบบตลกร้ายคือเราอาจจะหยิบความตลกแนวสร้างสรรค์ออกมาใช้เมื่อเวลาที่เราอาจจะต้องการที่จะหัวเราะใส่ความเครียดหรือปัญหาที่เราเจอแต่ถ้าแบบเฮ้ยเวลาที่เราอยากจะมีเซนส์ออฟคอนโทรลมากขึ้นอะไรเงี้ยเราอาจจะหยิบแนวความตลกร้ายขึ้นมาใช้ก็เป็นไปได้ก็แล้วแต่ซิทูเอชันว่าตอนนั้นแบบเราเจอกับอะไรการที่เรามีอารมณ์ขันของตัวเองมากขึ้นประเด็นก็คือว่ามันจะช่วยสร้างทัศนคติที่เราผ่อนคลายกับชีวิตตัวเองมากขึ้นส่วนที่3นะคะกลยุทธ์ที่3ก็คือเขาบอกเล่นคำหน่อยเป็นไรคือจริงฉันก็แบบตอนแรกคือแปลว่าอะไรวะเล่นคำหน่อยเป็นไรอะไรเงี้ยก็คอนเซปต์อ่ะมันคือการพยายามมองหาความตลกจากสิ่งรอบตัวแหละสิ่งที่แบบอยู่ใกล้ๆตัวสภาพแวดล้อมอะไรเงี้ยคือไม่ว่าคุณจะอ่านเจอหนังสือพิมพ์เจอแบบถ้อยคำโฆษณาหรือใดๆที่มันสามารถที่จะมองมันด้วยความตลกได้อะไรเงี้ยมันก็อาจจะช่วยทำให้เราอ่ะมองเห็นความโพซิทีฟความตลกขบขันมากขึ้นในชีวิตประจำวันนะคะก็จริงๆถ้าใครนึกไม่ออกว่าแบบอารมณ์ขันที่มันเกี่ยวข้องกับการเล่นคำมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยรายการที่ represent เรื่องนี้ได้ดีก็คืออย่างเธอเที่ยวไทยนะคะแล้วก็ของคุณฟาโรสไกลบ้านระหว่างบทสนทนาของแต่ละคนที่อยู่ในเทปอะค่ะก็จะแบบด้วยความไม่รู้ดีด้วยความที่อาจจะเป็นแบ็คกราวด์ของเด็กอักษรศาสตร์เด็กภาษาศาสตร์อะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเล่นมุกไปได้เรื่อยๆกับภาษาหรือว่าถ้อยคำที่เกิดขึ้นจากแบบบทสนทนาในชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยก็ไปลองหาดูได้นะคะแล้วก็ใจความสำคัญของมันก็คือว่ารู้จักที่จะมองเห็นความตลกความอารมณ์ขันจากสิ่งที่มันอยู่รอบตัวเรานี่แหละเพื่อที่ว่าเราจะได้ฝึกเป็นคนมองโลกในฝั่งของโพซิทีฟมากขึ้นกลยุทธ์ถัดไปนะคะอันเมื่อกี้เขาก็เลยเรียกมันว่าแบบเป็นการฝึกอารมณ์ขันเนาะมิชิไก่เด้อข้อที่4ก็คือเข้าใจอารมณ์ขันในแบบของคุณก็คือรู้ว่าตัวเองอ่ะชอบเสพ
ความตลกหรือว่าคอนเทนต์เกี่ยวกับความตลกแบบไหนใช่ป่ะก็เสพมันเข้าไปสิคะใช่ป่ะเราแบบชอบแบบไหนเราก็บริโภคแบบนั้นหรือเราก็พยายามฝึกอารมณ์ขันของตัวเองให้เป็นไปในรูปแบบนั้นกลยุทธ์สุดท้ายก็คือเก็บสิ่งขำขันไว้ใกล้ตัวอันนี้ก็อาจจะเป็นแบบเป็นมีมตัวตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาอะไรเงี้ยที่เราอาจจะแบบเอาวางเอาไว้อยู่บนโต๊ะทำงานของเราอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้เพื่อที่จะแบบให้เรามองเห็นว่ามันก็มีสิ่งตลกตลกขำๆอะไรเงี้ยอยู่รอบตัวอยู่ใกล้ตัวเราอะไรเงี้ยอย่างพลอยก็จะมีแบบเราก็เล่น Pinterest ด้วยใช่ไหมคะเราก็จะมีบอร์ดที่เหมือนกับเก็บมุกตลกฝรั่งอะไรเงี้ยจริงๆก็เอาไว้เพื่อทำงานแหละแต่ว่าเวลาที่เข้าไปค้นหาอะไรเงี้ยมันก็เอ้ยบันเทิงดีบางทีก็เลยเปิดขึ้นมาเวลาที่แบบเราแบบเครียดเนาะมาดูมันก็แบบผ่อนคลายดีมันก็ใกล้มืออ่ะหยิบจับขึ้นมาดูเมื่อไหร่ก็ได้อะไรเงี้ยคืออย่างไอ้บอร์ดเนี้ยมันก็จะเป็นบอร์ดที่พลอยเซฟแบบการเล่นคำนี่แหละของภาษาอังกฤษเช่นแบบบานาน่าสปลิตอะไรเงี้ยรูปที่เห็นมันก็จะเป็นแบบน้องกล้วยแล้วก็แบบสปลิตลื่นอะไรอย่างงี้เป็นต้นนะคะก็เห็นแล้วมันก็ฮาดีอะไรอย่างเงี้ยโดยสรุปนะคะหนังสือก็บอกว่าให้เริ่มจากการสังเกตสิ่งที่มันสามารถสร้างอารมณ์ขันได้จากสิ่งที่เป็นสภาพแวดล้อมรอบตัวเรานี่แหละเราก็เอาให้อารมณ์ขันนะมันกลับคืนสู่ชีวิตนะคะก็ถ้าเราเริ่มมองหาอารมณ์ขันหรือว่าความตลกบ่อยๆเนี่ยอารมณ์ของเราก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปด้วยเนาะโอเคก็คิดว่ามันก็พอที่จะเป็นประโยชน์ให้ใช้ได้แบบเหมือนกับอย่างที่ชื่อหนังสือบอกแหละว่าเป็นตำรับด่วนซ่อมใจนะคะใครสนใจก็ลองไปตามหาได้นะอันเนี้ยก็เป็นเล่มเล็กๆนะคะทั้งหมดประมาณสัก170กว่าหน้านะคะถ้ามีเวลาก็อ่านสักรอบนึงแล้วก็มาร์กเอาไว้เนาะถ้ารู้สึกเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรเมื่อไหร่ก็หยิบมาใช้ได้ก็ขอให้ทุกคนได้มองหาอารมณ์ขันเจอจากสิ่งรอบตัวของคุณนะฮะวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบายนะคะมะม่วงแมงโกสีเหลืองเยลโลมีดอีโต